ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำเทียร์ลิสต์ของแต่ละอาชีพในเกม Lost Ark ว่าตัวไหนอยู่เทียร์ไหนก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็จะใช้เป็นอ้างอิงในการเลือกอาชีพเล่นก็ได้ครับไปเริ่มกันเลยผมจะขอเลือกเป็นเทียร์ S ก่อนเลยแล้วกันว่าแต่เทียร์ S ที่ผมให้เนี่ยจะเป็นในความคิดผมอ่ะมันคือ TS ที่ขาดไม่ได้ในการลงดันปาร์ตี้เรทอะไรพวกนี้ซึ่งก็คืออาชีพบาทผมให้บาทเนี่ยอยู่ TS เลยเพราะว่ามันขาดไม่ได้เป็นตัวซัพพอร์ตที่แบบยังไงก็ในปาร์ตี้มันต้องมีแล้วก็เป็นตัวฮิลตัวเดียวของเกมที่ฮิลคนอื่นได้นะตัวนี้บาทนี่คือขาดไม่ได้เลยผมให้อยู่ TS เลยแล้วก็ตัวต่อไปผมว่าตัวต่อไปผมก็ให้อยู่ TS เหมือนกันเป็นพาลาดินเหมือนบาทเลยคล้ายๆกันเป็นซัพพอร์ตเหมือนกันซึ่งจะซัพพอร์ตอ้าวเพิ่งเห็นแม่งมีซัพพอร์ตอยู่ข้างล่างอาไปอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตสองตัวนี้คือซัพพอร์ตซึ่งขาดไม่ได้ในเกมเลยในแบบในการลงดันคือต้องมีสักหนึ่งตัวในดันในปาร์ตี้บาทจะเป็นฮิลเป็นบัฟเพิ่มดาเมจเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ส่วนพาลาดินจะเป็นเพิ่มเกราะเพิ่มแม็กเคทพีทำให้ถึกอะไรเงี้ยเป็นแบบสายนั้นขาดไม่ได้ในปาร์ตี้ก็ผมขอไล่ตั้งแต่ซ้ายไปแล้วกันตั้งแต่ซ้ายไปขวาข้างล่างนะอาชีพแรกคือเบอร์เซอร์เกอร์เบอร์เซอร์เกอร์ผมให้อยู่ประมาณผมให้อยู่ A เบอร์เซอร์เกอร์ค่อนข้างเก่งดาเมจค่อนข้างจัดแต่ว่าข้อเสียก็คือแบบสกิลมันคูดาวนานอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวมันบิวง่ายไม่ได้บิวยากเลยแต่ว่ามันสู้แบบพวกตัวใหม่ๆที่เข้ามาไม่ได้อะแบบดาเมจมันจะจัดกว่าอะไรเงี้ยแต่ในอนาคตอะผมว่ามันจะเก่งขึ้นกว่านี้อีกเพราะว่าแพทมันจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยสกิลมันจะเปลี่ยนมันจะมีการบัฟเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมันจะเก่งกว่านี้มันก็จะอาจจะไปอยู่ S ก็ตอนนี้ก็อยู่ A เล่นง่ายไม่ได้เล่นยากด้วยตัวต่อไปกันแลนนี่ผมให้อยู่ S เลยกันแลนของวอริเออร์กันแลนเก่งมากบิวดาเมจก็ได้แล้วก็ต่อให้บิวดาเมจอะตัวมันก็ถึกอยู่แล้วเพราะว่าแบบสกิลมันอะมันเอื้อมาทางถึกแล้วก็แบบโปรวอกบอสได้ดึงบอสอะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างครบเครื่องแบบรถถังแต่ข้อเสียก็โมบิลิตี้แต่แบบถ้าเราเล่นเซียนเซียนแล้วเงี้ยมันไม่ต้องหลบสกิลบอสเลยคือมันเอาตัวชนมันเอาหน้าชนไปเลยแล้วก็ตีถือว่าแบบตัวเก่งมากตัวต่อไปพวกนี้ยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟอยู่ตัวนี้เดทรอยเออร์ครับไอตัวปราบไพ่ซัมมอนเนอร์อะไรเงี้ยยังไม่เข้าตัวนี้ไอหาสัญลักษณ์นี้แม่งตัวอะไรวะมันขอเปิดดูก่อนนะ ขอเปิดดูก่อนสัญลักษณ์มันคือ วอร์แดนเซอร์ผมให้อยู่เทียร์บีไม่เก่งแต่ไม่ได้เก่งมากอะไรขนาดนั้นแต่วอร์เรนเซอร์ผมค่อนข้างมีรายละเอียดเกี่ยวกับมันน้อยผมให้อยู่ประมาณ B เท่าที่แบบเคยเห็นนะแหละแบบมันก็ไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละ B ไม่ได้เก่งกว่าเบอร์เซิร์กแน่นอนแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นขึ้นอยู่กับบิลอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็ต่อไปอันนี้สัญลักษณ์ใครอีกอะอ๋อตัวนี้สแคปเปอร์ผมให้อยู่ A สแคปเปอร์จริงๆก็อยากให้อยู่ S นะแต่ผมให้อยู่ประมาณ A แล้วกันมันไม่ถึง S อ่ะมันเก่งค่อนข้างเก่งผมว่าเก่งกว่าเบอร์เซอร์เกอร์แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นกันแลนดาเมจค่อนข้างแรงสกิลแบบต่อเนื่องมันค่อนข้างแบบสกิลแบบวนลูปอ่ะมันตีบอสแบบไม่หยุดอ่ะมันต่อยๆๆๆๆๆๆไม่หยุดเลยประมาณนั้นเก
เก่งเก่งมากเก่งมากเก่งกว่าเบอร์เซิร์กแต่ไม่ถึงขั้นกันแลนตัวต่อไปโซฟิตโซฟิตผมให้อยู่ B ก็เนื่องด้วยตัวมันอะถ้าแบบถ้ามันเป็นเบิร์ดเป็นเบิร์ดดาเมจที่แรงส่วนพวกท่าธรรมดาของมันอะค่อนข้างเบาแล้วก็สกิลก็คูลดาวน์พอประมาณเหมือนกันมันเลยทำให้แบบมันดึงดาเมจออกมาได้ไม่เยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าบัฟดาเมจของมันอะก็โอเคอยู่ให้อยู่ประมาณ B ไม่ได้เท่าเบอร์เซิร์กหรือพวกนี้ด้วยจำนวนแบบด้วยของที่เท่ากันอะไรแบบนั้นมันจะอยู่ประมาณนี้ตัวต่อไปเป็นเบลดเดธเบลดใช่ไหมในเซิร์ฟนี้เรียกเดธเบลดโอเคเดธเบลดเดธเบลดเดธเบลดผมให้เป็นเดธเบลดผมให้อยู่ประมาณจะให้ A หรือให้ B ถ้าบิวผมให้อยู่ B แล้วกันมันค่อนข้างเล่นยากอยู่คือตัวมันอ่ะค่อนข้างต้องเล่นแบบเป๊ะนิดนึงเพราะว่าตัวมันต้องเก็บเกตอันติเพื่อที่แบบใช้อันติใช่ไหมใช้อันติออกไปแล้วสกิลอื่นอ่ะมันจะลดคูลดาวน์ลงซึ่งถ้ามันไม่ใช้ลดคูลดาวน์เนี่ยสกิลมันจะคูลดาวน์นานมากและสกิลมันจะแบบไม่วนแล้วก็จะแบบมีช่วงหนึ่งที่แบบไม่ได้ใช้สกิลไม่ได้เลยอะไรแบบนั้นอ่ะมันทำให้แบบรีดดาเมจออกมาได้ไม่สุดแต่ถ้าเล่นเก่งๆอ่ะมันก็อยู่ประมาณเนี้ยประมาณเทเอแต่ว่าผมให้อยู่ทีบีเพราะว่ามันค่อนข้างเล่นยากนิดนึงตัวต่อไปเดมอนเดมอนฮันเตอร์เซิร์ฟนี้ชื่ออะไรกะเซิร์ฟนี้ชื่อชาร์โดฮันเตอร์โอเคชาร์โดฮันเตอร์ผมให้อยู่ A จริงอยากให้อยู่ S เลยแต่ไม่ถึงขั้นกันแล้วนะให้อยู่ A แล้วกันชาร์โดฮันเตอร์เก่งยังไงเออให้อยู่ A แหละไม่ให้อยู่ S เพราะมันมีข้อเสียพูดข้อเสียก่อนเลยข้อเสียมันคือแบบมันตีเบาถ้าธรรมดามันอะตีเบามากถ้ามันไม่กดอันติไม่กดแปลงล่างอะคือมันจะตีเบามากเลยแต่เมื่อมันกดแปลงล่างมันจะเก่งโคตรเลยค่อนข้างเล่นง่ายด้วยไม่ได้เล่นยากการบิ้วอะไรเงี้ยก็ง่ายไม่ยากเลยใช้ของไม่เยอะก็แบบอยู่ในระดับเดียวกับพวกนี้ได้แล้วก็ตัวต่อไปเป็นชาร์ปชูเตอร์ใช่ไหมชาร์ปชูเตอร์ธนูอะชาร์ปชูเตอร์ผมว่ามันค่อนข้างตีเบาผมให้อยู่แค่ C ค่อนข้างตีเบาเลยแล้วก็ตัวค่อนข้างบางเฉียบถึงแม้เป็นตัวระยะไกลก็เถอะแต่แบบบอสอ่ะมันจะมีแบบท่าที่เป็นแบบวงกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะหลบยากสุดท้ายก็ต้องเข้ามาเล่นคุกวงในอยู่ดีซึ่งจะทำให้มันแบบโดนท่ามันอะไรเงี้ยแล้วก็ดาเมจถ้าเทียบกับตัว3ตัวที่อยู่ในB นะผมว่าชาร์ปชูเตอร์เทียบไม่ติดไม่ถึงกับเทียบไม่ติดอ่ะผมว่าเทียบไม่ได้ค่อนข้างเบาอยู่ตัวต่อไปใครวะมันกันสลิงเกอร์หรือเดธอายวะขอดูก่อนนะโอเคปืนลงเป็นเดธอายผมให้นี่เลยไปอยู่กับชาร์ปชูเตอร์ค่อนข้างเบาค่อนข้างตีเบาเลยแล้วก็มันจะมีแบบพวกที่ผมให้อยู่เทียอะไรพวกเนี้ยผมดูแบบภาพรวมอะไรเงี้ยมันจะมีแบบพวกเรื่องเอ็นเกฟอะแบบประมาณแพสซีฟสกิลของอาชีพซึ่งแพสซีฟสกิลของอาชีพกันไม่ใช่กันเดธอายเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนเลยแบบค่อนข้างอ่อนมากผมเลยให้มันอยู่ประมาณนี้แหละเทียร์4มันค่อนข้างบิวยากอะไรอย่างเงี้ยไม่ต่อให้บิวขึ้นมาเต็มที่ก็อยู่ B อ่ะแถมแถวๆนั่นแหละตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อไปเป็นปืนใหญ่น้องอาร์ทิลเลอรี่ลิลิสนั่นแหละผมให้อยู่ประมาณ B ค่อนข้างตีแรงค่อนข้างตีแรงแล้วก็ถึกด้วยนะถึกด้วยเพราะว่าแบบตัวมีโลสกิลบางสกิลแบบมีโลในตัวอะไรเงี้ยค่อนข้างถึกตีแรงแต่ว่าช้า
ก็แบบบางทีอ่ะมันจะท่ามันอ่ะมันจะทําให้หลบบอสไม่ได้แล้วอาจจะโดนทุบได้ซึ่งบางท่ามันก็ไม่ได้มีโล่ทุกท่าอะไรเงี้ยผมก็เลยให้อยู่ประมาณ B ไม่ถึงพวกนี้ก็ตัวต่อไปสไตรเกอร์สไตรเกอร์ผมค่อนข้างมีข้อมูลน้อยแต่ผมคิดว่ามันเป็นแบบมันเป็นตัวใหม่อ่ะนะตัวใหม่อ่ะแม่งเก่งอยู่แหละแล้วดูจากสกิลอะไรเงี้ยค่อนข้างอลังการงานสร้างผมให้อยู่ A ค่อนข้างผมค่อนข้างมีข้อมูลของสไตรเกอร์น้อยมากแต่ว่าผมให้อยู่ A ไปก่อนอยู่กึ่งกลางระหว่างไม่ A ก็ B อยู่แถวแถวนี้แต่ให้อยู่ A เพราะว่าท่ามันเท่โอเคตัวต่อไปเป็นการสลิงเกอร์การสลิงเกอร์นี่ให้ A เลยไม่ต้องคิดเลยการสลิงเกอร์เหมือนกับเดดอายทั้งอาวุธทั้งท่าอะไรเงี้ยแทบจะแบบเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่เอนเกฟแพสซีฟสกิลอาชีพประมาณนั้นซึ่งแพสซีฟสกิลอาชีพของการสลิงเกอร์เนี่ยมันดีมากค่อนข้างแบบเก่งผมเลยให้อยู่ประมาณอยู่เนี่ยอยู่ A ไม่ได้ไปอยู่แถวๆนี้ข้างล่างตัวต่อไปตัวนี้น่าจะเป็นซอสเลสซอสเลสเป็นอาชีพใหม่ผมก็ค่อนข้างมีข้อมูลน้อยแต่ว่าผมให้อยู่ A เพราะว่าผมไปดูพวกคลิปของเกาหลีอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเก่งเลยสกิลมันค่อนข้างกว้างแล้วก็แรงแรงมากก็หลักๆก็อยู่ประมาณนี้ผมเทียร์ลิสต์ของผมก็ให้ประมาณนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวทั้งหมดเลยก็มีความรู้จากการที่เคยเล่นมาก่อนประกอบการนิดหน่อยก็ใครดูเผื่อแบบใครอยากเล่นอะไรงี้ก็ดูได้นะครับแต่ว่ากันแลนเนี่ยที่มันอยู่เอสอ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างอเนกประสงค์แต่ว่ามันเล่นยากมากเลยนะก็ถ้าอยากเล่นจริงๆก็อาจจะต้องแบบฝึกเยอะหน่อยแต่ถ้าในเทียร์เอเนี่ยให้แนะนำอ่ะตัวที่เล่นง่ายนะอันนี้ไปนี่เลยเพราะว่าไม่รู้เบอร์เซิร์กเล่นง่ายสแคปเปอร์เล่นง่ายเดมอนิกเล่นง่ายการสลิงเกอร์เล่นง่ายน่าจะง่ายน่าจะไม่ได้เล่นยากมากส่วนอีก2ตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจพวกเนี้ยเล่นง่ายก็หลักๆก็ประมาณนี้ก็จริงเอาที่เราชอบเอาที่เรารักดีกว่าจะเหมาะกับตัวเราที่สุดเราจะเล่นสนุกแล้วก็เราจะอยู่กับมันได้นานก็ส่วนพวกอาชีพที่เหลือเนี่ยผมเอาไปใส่เลยแล้วกันนะก็เผื่อในอนาคตมันเข้ามายัง Destroyer เป็นอาชีพของ Card Warrior เนี่ยผมให้อยู่ Tier A คือมันเก่งมาก Tier A เกือบขึ้น S อะอยู่แบบประมาณตรงเนี้ยกลางๆอะผมว่ามันเก่งเก่งเลยเก่งมากเลยส่วนตัวนี้ผมให้อยู่ B แล้วกันค่อนข้างเล่นยากค่อนข้างเล่นยากตัวไพ่มันค่อนข้างใช้ดวงแบบเวลาเราสกิลไปเงี้ยเก็บเกตอันติแล้วมันต้องแบบมีสิ่งดวงว่าเราจะจั่วได้ไพ่อะไรแล้วเอาไพ่มาคอมโบกันอะไรเงี้ยมันประมาณนั้นก็เลยอยู่ประมาณ B บางทีแบบดวงไม่ดีเงี้ยซวยซัมมอนเนอร์ผมว่าใน PVE นะใน PVE ซัมมอนเนอร์ผมว่ามันค่อนข้างอ่อนอยู่ดาเมจมันไม่ได้จัดจ้านขนาดนั้นแต่ถ้าใน PVP อ่ะถือว่าเก่งเลยเก่งเลยซัมมอนเนอร์ต่อไปเป็นแลนแลนนี่อยู่นี่เลยจริงอยากให้เอสเลยแม่งเก่งเก่งโคตรเลยแลนเนี่ยเอสแม่งมีอาชีพเดียวแหละถ้าเท่าที่ผมดูเนี่ยถ้าที่ผมให้นะจริงกับมันเก่งแบบเก่งเลยเกือบเทียบเท่ากันแลนเลยแลนค่อนข้างเก่งมากแกใช้อาวุธแบบสับไปมาระหว่าง2อาวุธเป็นหอกกับพองมันเรียกว่าพองวะง้าวอ่ะง้าวกับหอกง้าวกับหอกสับไปสับมาแล้วก็เพิ่มสเตตนู่นสเตตนี่เพิ่มคิเพิ่มดาเมจแรงมากเร็วด้วยต่อไปเป็นลิปเปอร์นี่คืออยู่ในแอสซาซินลิปเปอร์อยู่ในแอสซาซินค่อนข้างเก่งแต่ค่อนข้างบางเพราะว่าตัวมันจะมีเป็นสกิลที่แบบเป็นบิงไปตีหลังมอนเกมเนี่ยถ้าตีหลังมอนมันจะดาเมจเพิ่มเท่าไหร่อันนี้ผมจำไม่ได้นั่น
1.5หรือ1.75อะไรประมาณเนี้ยดาเมจเพิ่มมาหรือ1.25ผมไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วมันประมาณนั้นตัวเนี้ยสามารถบิงไปข้างหลังมอนได้แบบชัวร์ๆแล้วก็ตีหลังนู่นนี่ซึ่งบางทีอ่ะเราพลาดกันได้แม่งแกไปตีหลังปุ๊บบอลแม่งแบบท่าหมูนู่นนี่นั่นตู้มตายตัวแม่งบางเฉียบจัดไปอยู่ตรงนี้เลย UB พอค่อนข้างเล่นยากแต่ว่าเก่งดาเมจแรงมากต่อไปเป็นนายชื่ออะไรอ่ะไอรอนแมนอ่ะไอรอนแมนกรุงนายชื่ออะไรวะลืมอ่ะเรียกว่าอันไหนไอรอนแมนแล้วกันอยู่ในคาร์ดของเรนเจอร์ธนูอ่ะตัวนี้เป็นใช้โดนกับปืนใช้โดนในการต่อสู้ค่อนข้างเก่งหลักๆคือมันแปลงร่างได้แปลงร่างเป็นไอรอนแมนตอนที่มันแปลงร่างอ่ะมันจะได้เกาะเพิ่มขึ้นมาเป็นแม็กเฮดพีถ้าแบบเกาะนั้นหมดมันก็กลับร่างอะไรแบบนั้นหรือหมดเวลาค่อนข้างเก่งแบบดาเมจต่อเนื่องได้เรื่อยๆเลยแต่ว่าดาเมจมันก็ผมว่ามันไม่ได้จัดมากก็อยู่ประมาณ B แล้วกันก็ผมก็แนะนำมาประมาณเท่านี้คร่าวๆก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็ขอจบคลิปตรงนี้ก็ถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ถ้าชอบก็กดซับไว้ให้ผมหน่อยก็ได้ครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปก็ขอบคุณครับ